ปปปบุก้นคอนโดสาวคนสนิทเจ้าหน้าที่เกรเตราชเทวีเฉาพบเงินหมุนเวียนกว่า5ล้านปปปขยายผล้นคอนโดสาวคนสนิทเจ้าหน้าที่เกตราชเทวีเฉาพบหลักฐานส่อเอี่ยวรีดเงินเลี่ยงภาษีบัญชีธนาคารเงินเข้าออกกว่า5ล้านเชิญตัวสอบวันที่6เมษายน2566เวลา18บแปนิกายนาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่6เมษายน พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปนำกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการหนึ่งบอกอปอปปเข้าตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านจตุจักรกรุงเทพหานครของหญิงสาวคนใกล้ชิดนายประมวลเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทวีผู้ต้องหาในคดีเรียกรับสินบนเลี่ยงจ่ายภาษีเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนายประมวลหลายรายการรวมทั้งสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่ม มีเงินหมุนเวียนเข้าออกกว่า5ล้านบาทจึงยึดไว้ตรวจสอบพร้อมเชิญหญิงสาวรายนี้มาสอบปากคำว่ามีส่วนกระทำความผิดร่วมกับนายประมวลหรือไม่ต่อไปคนบ้านเจออีก6.9ล้านหัวหน้าฝ่ายเกตราชเทวีซุขในรถพระเครื่องเทียบหลังถูกจับรีบ3.2ล้านตามคนบ้านประมวลแสงแก้วสีหัวหน้าฝ่ายรายได้สํานักงานเกตราชเทวีคดีทุจริต เรียกรับสินบนพบเงินอีก6.9ล้านซุกในรถพระเครื่องอีกเพียบด้านขจิตชัชวานิชประหลัดกรุงเทพลงนามคำสั่งตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมทำหนังสือถึงผู้ว่าย้ายมาประจำที่สำนักง,งานประหลัดส่วนปมเอาไปแบ่งใครบ้างสาวถึงใครดําเนินการเด็ดขาดวันที่5เมษายน2566เวลา20 19นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่4เมษายน2566เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกปปปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทสนที่กำลังเข้าจับกลุ่มนายประมวลแสงแก้วศรีอายุ57ปีดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทราบสิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมาตรา157 หน้าลานจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงทุ่งพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครกรณีเรียกรับผลประโยชน์3.2ล้านบาทแลกกับการไม่เสียภาษีโรงเรือน40ล้านบาทตามค้นบ้านพบเงินซุกในรถอีก6.9ล้านพระเครื่องอีกเพียบล่าสุดในช่วงเวลา14นาฬกาวันที่5เมษายนพันรวดเอกธนวัฒน์หิมยกหินผู้กำกับการ1บกปปป,ป พร้อมด้วยนายสุภาพเสริผู้อานวยการกองอานวยการต่อต้านการทุจริตสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนํากําลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่87ทับ86ซอย6หมู่บ้านพัดสอนตำบลบ,บางรากใหญ่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายประมวลแสงแก้วสีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทวี ผู้ต้องหาในคดีเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงจ่ายภาษีที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปกปปปจับกลุมตัวเมื่อวานนี้คือวันที่4เมษายนเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากการตรวจค้นพบบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จเนอร์สีขาวและรถยนต์เล็กซัสสีขาวจอดอยู่ภายในโรงจอดรถของตัวบ้านซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้าน พบรเครื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในการทุจริตจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจค้นภายในรถยนต์โตโยต้าฟอร์จเนอร์สีขาวยังพบว่ามีการซุกซ่อนเงินสดจำนวน6.9ล้านบาทอยู่ภายในรถจึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงย้ายเข้ากลุขณะที่นายขจิตชัชวานิตปรลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตที่ดูแลพื้นที่เขตราชเทวีเป็นประธานกำหนดกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย120วันในวันนี้ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบย้ายข้าราชการรายนี้มาประจำที่สำนักง,งานปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรอการสอบข้อเท็จจริงและภายในวันศุกร์นี้จะเซ็นคำสั่งพักราชการจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดหากไม่มีความผิดก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมแต่หากมีความผิดจะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดนายขจิตกล่าวนายขจิตระบุด,ด้วยว่าสำหรับทางวินัยมีอยู่สองแนวทางคือปลดออกกับไล่ออกทั้งนี้ในระหว่างการพักราชการจะไม่ได้รับเงินเดือน ส่วนคำกล่าวอ้างของข้าราชการคนดังกล่าวที่ระบุว่าจะต้องนำเงินไปแบ่งให้กับคณะกรรมการรายอื่นนั้นนายขจิตระบุว่าก็ต้องอยู่ในการสอบสวนของคณะกรรมการที่จะต้องสืบไปในประเด็นต่างๆหากสาวไปถึงใครก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปประหลัดกรุงเทพมหานครกล่าวอีกว่าเรื่องการปราบปรามทุจริตเป็นหนึ่งในในโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสยุติธรรม แต่ที่ผ่านมาจากเสถิติก็มีมาเรื่อยๆที่มีออกไปเร็วๆนี้สองคนฝ่ายโยธาเขตและอีกสองคนกรัราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกรุงเทพมหานครหากถามถึงช่องโบที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นไม่แน่ใจเป็นเรื่องของคนทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้ประธานที่ปรึกษากรุงเทพมหานครได้ให้ปรับกฎหมายระเบียบกรุงเทพมหานครทุกเรื่อง วิธีการติดต่อราชการเพื่อให้ราชกุมยิ่งขึ้นต่อไปหากพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่7กันยายนนี้เรื่องพวกนี้น่าจะหมดไปมากประหลัดกรุงเทพบา,ารครระบุอย่างไรก็ดีคดีนี้ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาตัดสินชี้ขาดในประมวลแสงแก้วสียังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ กล่าวถึงข้อมูลฝ่ายรายได้ในเว็บไซต์สำนักงานเขตราชเทวีระบุว่ามีอำนาจได้ที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหาคนครได้แก่ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเช่าค่าบริการและ,ะไรายได้อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายการสืบทราบผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขตการดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทําสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภทรายงานการจัดเก็บภาษีและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย